ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพามาตามหากันมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนั้นเพื่อนชิ้นแรกนะผมจะเป็นหัวชักกี้มาร์นั้นเพื่อนหรือว่าหัวชักกี้ชินีนั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้ครับจ่ายด้วยกันทั้งหมด10,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยขอออกไปประมาณ1,500ชิ้นนะผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นหมวกพระคุมกิเวลนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจ่ายด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้นะของออกไปประมาณ600ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นั่นคือแมป Survival Chunky Nightmare นะผมซึ่งหน้าตาแมปตัวเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้าไปในเกมแล้วผมโดยเควสเนี่ยนะเพื่อนใครที่ตรงนี้ไม่โหลดนะเพื่อนนี้เพื่อนไปรอโหลดแมปอะไรกันให้เรียบร้อยกันนะผมไม่งั้นเนี่ยเควสของเพื่อนจะดูไม่ได้นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ใครที่เล่นในคอมนั้นเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนกด C เพื่อดูเควสได้เลยครับผมส่วนคนที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ก็สามารถกดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับผมที่เขาที่เห็นว่าชาเลนจ์ตรงนี้นั้นเพื่อนอ่ะกดขึ้นมาดูครับผมนี่แล้วผมเควสของเรานั้นเพื่อนที่ผมพามาทำนะผมก็คือหัวชักกี้ส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้ากากกิฟเวลตรงนี้นั่นเพื่อนซึ่งหน้ากากกิฟเวลนะครับอันนี้มันจะทําง่ายกว่าหัวชักกี้ทางด้านบนนั่นเองนั่นเพื่อนใครที่เข้ามาทําอันนี้ผมก็แนะนําให้เพื่อนมาทําอันนี้ก่อนนั่นเองนั่นเพื่อนเพราะหัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดแค่5,000ชิ้นไงแต่ตอนนี้ออกไปเพียงแค่600ชิ้นเท่านั้นเองครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ทํากันนะผมเนี่ยผมพาเพื่อนไปดูเควสในส่วนของนี้ก่อนนั่นเพื่อนโดยเควสในส่วนของหัวกิฟเวลตรงนี้นั่นเพื่อนหัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเควสตรงนี้น่ะมันเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านั้นเพื่อนเพราะอย่างรอบที่แล้วนะครับกับแบบนี้นะเควสบางคนก็ไม่เหมือนกันนั้นเพื่อนแต่ผมจะมาอธิบายถึงเควสคร่าวๆแล้วกันนะผมซึ่งเควสคร่าวๆที่เขาเล่าทำนั้นเพื่อนที่ผมเจอนะครับอันนี้ก็คือ ID ผมนะเควสแรกที่เขาให้เราทำนะผมก็คือการเก็บไอเทมตรงนี้นะครับเก็บไอเทมนะครับพวกไอเทมมันนี้นะครับเขาจะดรอปอยู่ตามแมปนั้นเพื่อนเขาจะเป็นกระเป๋าสีแดงนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งหายก่อนละกันนะผมนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมกระเป๋าสีแดงหน้าตาเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนโอ้ยแมงมุมมาเต็มเลยนะผมผมขอรีบเก็บรีบไปก่อนละกันนะผมเดี๋ยวผมไปอธิบายที่มันโล่งๆแล้วกันนะเนี่ยผมคนที่ไหนที่เก็บได้เนี่ยอันนี้เขาจะมีของให้เราด้วยนั้นเพื่อนใครที่เข้ามานะผมเดินผ่านกระเป๋าสีแดงเนี่ยอันนี้มันสามารถวิ่งมาเก็บได้เลยผมได้ทั้งเงินได้ทั้งของนั้นเพื่อนเจอชิ้นไหนก็วิ่งไปเก็บนะผมส่วนต่อมานะผมในส่วนของเควสที่2นะผมซึ่งเควสที่2อันนี้นะผมเขาให้เรานะผมฆ่าเจ้าบอบนั้นเพื่อนซึ่งเจ้าบอบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสีเขียวนั้นเพื่อนที่ผมอธิบายเควสไปทีเดียวเลยแล้วกันนะผมเจ้าบอบนะผมจะเป็นตัวสีเขียวที่มันจะไม่มีขานั้นเพื่อนจำไว้ดีนะเป็นตัวสีเขียวที่ไม่มีขานะผมแล้วเควสต่อมาเควสที่3นั้นเพื่อนเขาให้เรานะผมเก็บทั้งหมดเนี่ยเหรียญ GVP ตรงนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมไอเหรียญสีแดงทางด้านขวามือสุดนั้นเพื่อนเห็นไหมที่มันจะเป็นแบบ10 10 10อันนี้ครับอันนี้เพื่อนๆต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยให้ได้500นั่นเองนั้นเพื่อนซึ่ง500เนี่ยวันหนึ่งนะผมเขาจะมีกําหนดอยู่นั้นเพื่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะรับได้ทั้งหมดเท่าไหร่นั้นเพื่อนเห็นไหมอันนี้ครับเขาจะมีทุกเควสเลยเพื่อนๆคนไหนที่ทำเควสเนี่ยอันนี้เพื่อนสามารถกดเคลมแล้วก็ได้เหรียญไปได้เลยนั้นเพื่อนก็จบแล้วผมเควสที่3นะเพื่อนๆทำเควสไปเรื่อยๆผมแล้วเพื่อนก็กดเคลมแค่นั้นเองส่วนเควสที่4นั้นเพื่อนเควสที่4ของผมที่ผมเจอนะผมก็คือการปั๊มยานั่นเองนะเพื่อนซึ่งการปั๊มยาเนี่ยคนไหนที่เข้ามานะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะมียาอยู่แล้วนะให้เพื่อนๆกดดูนะผมนี่เลยมันจะเป็นยาอย่างนี้นั้นเพื่อนเขาก็จะบอกจํานวนของเพื่อนที่มีอยู่นะผมอย่างผมนะครับตอนนี้ผมมีแบนเดจเนี่ยอยู่ทั้งหมด112นะผมส่วนคนที่เล่นนะคอมนะครับอันนี้เพื่อนสามารถกด X เพื่อใช้ได้แล้วผมผมจะกดใช้ไปเลยละกันนะผมอีก1อันเปิดแค่นี้นะผมเควสของเพื่อนนะผมก็จะขึ้นมาแบบผมอย่างนี้นี่เองนะผมเห็นไหมเมื่อกี้7ตอนนี้เป็น8แล้วนะผมแล้วก็เควสต่อมานะผมสไปเดอร์ด็อกสไปเดอร์ด็อกตัวนี้นะผมเราเจอทั่วไปในแมปอยู่แล้วนั้นเพื่อนที่มันวิ่งตามเรามาเมื่อกี้นี้ให้เพื่อนดูภาพเลยไอ้พวกสไปเดอร์ด็อกตัวนี้นะเนี่ยผมมันเกิดเยอะมากๆนะเพื่อนอันนี้เพื่อนก็สามารถไปฆ่ากันได้เลยนะผมแล้วเควสต่อไปที่ผมเจอนะเพื่อนคิว45บอสนะซึ่งไอ้ตัวบอสเนี่ยเห็นไหมเจออีกแล้วเพื่อนคิว45ตัวเหมือนกันแล้วไอ้เจ้าบอสเนี่ยผมบอกเลยฆ่าโคตรง่ายนะผมยิงทีเดียวก็ตายแล้วนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมเขาให้เรานะผมทําการฆ่ามอนเตอร์ด้วยปืนแนวนั้นเพื่อนปืนตะปูนั่นแหละครับผมเห็นไหมเพื่อนก็สามารถเอาปืนไปไล่หวดไอ้พวกมอนเตอร์ได้เลยครับผมผมจะยิงไปแล้วกันนั้นเพื่อนโอเคเนี่ยผมเรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนเควสของเพื่อนนะผมก็ผ่านแบบผมได้เลยนะผมก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพื่อนสำหรับเควสนี้นะมันจะยากอย่างเดียวนะผมยากตรงที่เราต้องเก็บเหรียญไอจีวีพีตรงนี้นั่นเองนะเพื่อนอ่ะยิงก่อนเลยแล้วกันนะผมโอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมจะไปไล่ทำเควสของส่วนของเควสไดรี่ก่อนเลยแล้วกันนะผมที่เขาจะให้เราไปฆ่าเจ้าบอบเจ้าทำอะไรอย่างนี้นะเพื่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมตัดภาพไปตอนที่เราเจอเจ้าบอบกันเลยแล้วกันนะเพื่อนวิ่งมาไม่ไกลก็เจอแล้วผมเห็นไหมเจ้าบอบหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนมันจะเป็นลิ้นห้อยๆอย่างนี้นะยิงทีเดียวเห็นไหมแตกเลยนะผมยิงไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนให้ครบ40ตัวนั่นเองครับผมยิงเป้งดูเควสซะหน่อย17ครับผมก็ยิงไปเรื่อยครับผมอีก30ตัวนั้นเพื่อนอันนี้ผมลืมบอกไปนิดนึงเพื่อนเจ้าบอบเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยเข้ามาเล่นนะครับอันนี้มันจะมีจุดเกิดโดยเฉพาะของมันเลยนะ
อันนี้เพื่อนสามารถวิ่งไปได้แล้วผมมันจะอยู่ใกล้ๆจุดเกิดชักกี้อะผมก็จำไม่ได้มันอยู่ตรงไหนนะผมเดี๋ยวผมวิ่งพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะผมว่ามันอยู่บริเวณไหนนะครับอ่ะนี่แล้วผมจุดเกิดเจ้าบอมนะคนไหนที่โชคดีหน่อยนะเพื่อนอันนี้เพื่อนเกิดมามันจะอยู่ตรงนี้ก็มีนั้นเพื่อนอ่ะมันจะสุ่มเกิดนะผมถ้าเพื่อนไหนเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะสุ่มเกิดไปเรื่อยนั่นเองนะเพื่อนนี่เลยกลางถนนอย่างนี้เลยนั่นเพื่อนเจ้าบอมมันจะเกิดตรงนี้นะผมมันจะเกิดเรื่อยๆนะจำไว้นะเพื่อนเกิดเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนสามารถยิงเรื่อยๆได้เลยเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่นั่นเองนะเพื่อนอ่ะยิงไปได้เลยนะผมเห็นไหมเกิดใหม่โคตรไวนั้นเพื่อนก็ยิงไปได้เลยนะครับหมดไปยาวอ่ะเรียบร้อยครับผมนี่นะเพื่อนเควสของเพื่อนนะผมเอามาดูกันสักหน่อยละกันนี่เลยเห็นไหมเพื่อนผ่านแล้วนะผมอันนี้เพื่อนสามารถกดเคมได้เลยนะผมเคมเคมเห็นไหมเพื่อนอันนี้เพื่อนจะได้รับเหรียญไอ้สีแดงที่เราต้องทําด้วยนะเห็นไหมอันนี้เควสของเพื่อนนะผมทางด้านบนตรงนี้นะก็ขึ้นมาเป็น110นะผมและที่เหลือเนี่ยไอ้พวกเควสปั๊มยากับที่เขาเก็บเหรียญนะครับอันนี้เพื่อนสามารถหาได้จากพวกวีคลี่ก็ได้นะเพื่อนซึ่งวีคลี่เนี่ยโหบอกเลยทำนานหน่อยนะเพื่อนเควสนี้นะผมแต่มันต้องทํานานหน่อยนะเพื่อนเพราะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราต้องทำนะผมก็คือหัวชักกี้นะซึ่งหัวชักกี้อันนี้นะเพื่อนผมบอกเลยว่าใครที่เข้ามานะผมไม่เจอไข่ภายในแมปเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องแปลกใจผมเพราะตอนนี้นะครับภายในแมปเขาก็ยังมีโปรอยู่นะเพื่อนซึ่งไอ้พวกโปรเนี่ยเขาจะวาร์ปเก็บไข่ไปเลยอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนแต่ผมจะมาบอกอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนจะได้รับไข่นะผมก็คือการตีไข่นั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะผมอ่ะดูในส่วนของเควสหัวชักกี้ก่อนเลยที่ผมบอกเพื่อนๆนะเนี่ยผมเควสหัวชักกี้นะครับอันนี้เราต้องเก็บไข่อย่างเดียวเลยเควสของเขาเนี่ยมีให้เราเก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูดินะผมอันนี้เก็บไข่400เก็บไข่10เก็บไข่750เก็บไข่1,000อ่ะนี่ก็ตามนี้ผมเก็บแค่ไข่เท่านั้นนะผม1,000ฟองเพื่อนๆก็สามารถรับหัวชักกี้ได้เลยอ่ะส่วนวิธีการเก็บไข่นั้นเพื่อนมันจะมีดรอปอยู่ตามแมปนั้นเพื่อนมันก็มีดรอปแล้วผมแต่โปมันเก็บไปหมดแล้วไงเราก็ต้องวิ่งหาอย่างเดียวนั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตภายในแมปอย่างนี้นะเพื่อนมันจะมีรูปไข่อย่างนี้นะผมเห็นไหมรูปไข่เขียวๆอย่างนี้เลยนี่เลยให้เพื่อนวิ่งไปหาไอ้ตาตรงนี้นั้นเพื่อนส่วนใครที่แบบกระสุนหมดนะครับอันนี้เพื่อนสามารถวิ่งไปซื้อกระสุนก่อนได้นั้นเพื่อนใครที่ไม่มีกระสุนเนี่ยโคตรลำบากนะเพื่อนเวลาเจอคนนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะวิ่งไปไวๆเลยแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเจอไอ้เจ้าไข่เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเนี่ยผมหน้าตาไอ้ไข่มันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนซึ่งไอ้ไข่พวกนี้นะผมบางทีนะผมมันอันนี้มันจะสุ่มเกิดนะเพื่อนคนไหนที่แบบเจอแบบอยู่กลางมอนเตอร์อันนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะผมเพราะมันเลือกไม่ได้เพื่อนถ้ามันจะเกิดตรงนี้นะเราเลือกไม่ได้เลยอะเราก็ต้องตีมอนเตอร์ไปเรื่อยนะผมอ่ะอ่ะเหมือนเราโดนไอ้หมามันเล่นเราแป๊บนึงนะเพื่อนโอเคเนี่ยผมไอ้ไข่เป็นอย่างนี้นะเพื่อนใครที่กําจัดมอนเตอร์เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมแนะนํานั้นเพื่อนให้เพื่อนนะผมเปลี่ยนอาวุธมาเป็นไอ้กระบองอันนี้นะเพื่อนเพราะกระบองเนี่ยผมบอกเลยโคตรแรงนะผมตีที23เนี่ยเห็นไหมตีโคตรแรงนั้นเพื่อนอ่ะตีไปเรื่อยๆนะผมมันจะมีหลอดเลือดบอกอยู่ทางด้านบนนั้นเพื่อนเนี่ยแต่มันจะน่ารำคาญไอ้ตรงที่มันจะมีหมายตรงนี้อยู่นั้นเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรครับผมเราก็ถือว่าเราทำเควสไปด้วยเลยละกันนั้นเพื่อนใครที่แบบเลือดเกินครึ่งหลอดเนี่ยอันนี้เพื่อนสามารถปั๊มยาได้เลยผมไอ้แบนเดจอันเล็กนั้นเพื่อนอ่ะตีไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมกอผ้าไปไวแทนแล้วกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวตัดมาดูนะผมตอนที่เราตีไข่ใกล้แตกเลยแล้วกันนะครับอ่ะใกล้แล้วนะเพื่อนตอนนี้ถ้าผมไข่ก็ใกล้แตกแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาดูนะว่าเราจะเจอโปรหรือเปล่านะซึ่งเราตีแตกเนี่ยถ้าเกิดเซิร์ฟไหนมีโปรนะครับผมอันนี้เนี่ยแม่งวาร์ปมาเก็บได้แน่ผมเพราะผมไปเจอมาแล้วเมื่อกี้นะผมอ่ะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมไข่มันจะดรอปอย่างนี้นั้นเพื่อนโอ้ผมขอเก็บก่อนเลยไม่มีโปรเราก็ต้องเก็บให้มันหมดก่อนเลยนะเพื่อนอ่ะนี่นั่นเพื่อนผมเจอสูตรใหม่นะเพื่อนตอนนี้ผมเจอไข่ใช่ไหมแล้วผมเมื่อผมวิ่งบนอย่างนี้นะเห็นไหมไอ้มอนเตอร์มันตามผมมาไม่ทันนั่นเพื่อนใครที่เจอแบบผมเนี่ยก็วิ่งบนแบบผมก็ได้นะเห็นไหมผมก็หวดไปเลยผมมันก็ไม่ตายอ่ะเพราะเรายิ่งตีตายมันเท่าไหร่ผมมันก็ยิ่งเกิดเท่านั้นอ่ะผมก็เลือกไม่ตีดีกว่าวิ่งบนดีกว่านั่นเพื่อนเห็นไหม วิ่งหวดไปเรื่อยนะผมจนไข่มันแตกเลยแล้วกันนั่นเพื่อนอ่ะตอนนี้ผมมีทั้งหมด285ใช่ไหมอ่ะดูว่าผมอันนี้เขาก็มีคนมาเก็บเหมือนกันนะเดี๋ยวพอไข่แก้แตกเนี่ยเดี๋ยวผมจะหวดฆ่าไว้ตายแล้วกันนั่นเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมนี่ไงหวดหมดอะไม่ตอนน่ะเหมือนจะเนียนนะผมเนียนไหมเพื่อนเนี่ยหวดเนี่ยเนียนไหมเนี่ยหวดไปเนี่ย เขาแตกนั่นเพื่อนเรามันเกรียนอยู่แล้วเฮ้ยเอ้าเกือบดูเลือดเกือบตายผมเกือบตายคุณผู้ชมโอเคอ่ะเรียบร้อยผมไข่แตกเก็บเลยกันเพื่อน283ใช่ไหมได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะรู้อย่างเดียวอ่ะโปรเต็มอ่ะรู้แค่นั้นแหละดูดิโปรเต็มอ่ะโปรเกิดกันเต็มอ่ะดูดิไอเวนเราหัวตั้งนานได้มา10กว่าฟองโอ้โหมีแต่โปรนั้นเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมตัดไปเราเจอกันอีกทีนะผมตอนที่ผมรับของทั้ง2ชิ้นนี้เลยละกันนั้นเพื่อนโอ
ก็ผมหลังจากที่ผมออนมาร้านเพื่อนรู้สึกตอนนี้ผมเป็นเวลาตีสี่จะตีห้าแล้วเพื่อนแมปนี้ทําโคตรนานนั้นเพื่อนประมาณ3 ถึง 4 ชั่วโมงได้เลยนะผมนี่เลยผมก็เล่นมายาวๆเลยนะเพื่อนเนี้ยผมเควสนะผมของเรานั้นเพื่อนใครที่เข้ามานะผมอันนี้ตีไข่ใช่ไหมเนี่ยถ้าตีคนเดียวนั้นเพื่อนรอบหนึ่งได้ประมาณ50หรือเปล่าน่าจะ50นั้นเพื่อนแล้วเมื่อกี้ที่ผมเข้าใจผิดนะผมน่าจะมองผิดนั้นเพื่อนไอ้ไข่นะผมที่เราเก็บเนี่ยมันจะได้1-1เลยนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาเก็บนะครับอันนี้เนี่ยไข่ตามพื้นเนี่ยมันจะได้เป็น1-1เลยนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าฟองนี้เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นั้นเพื่อนพอตอนนี้นะผมก็เก็บมาทั้งหมดเนี่ย965แล้วผมก็ขาดอีกแค่35ฟองเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟองนี้เราน่าจะได้พอดีนะผมหรือถ้ามันผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องไปวิ่งเก็บกันอีกทีนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะผมอ่ะนี่ผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเพื่อนอีกประมาณสัก5%โอเคแตกไหมแตกหรือยังใกล้แล้วผมว่าโอเคเก็บแล้วผมได้พอดีหรือเปล่าโอเคได้พอดีใกล้เฮียแล้วครับผมนี่เลยขาดอีก20นั้นเพื่อนพูดได้น้อยมากเลยนั้นเพื่อนโอ้ยแย่เลยอ่ะขาดอีก18ฟองนั้นเพื่อนอ่ะผมลืมบอกอีกอย่างนึงผมวิธีการดูโปรนั้นเพื่อนถ้าเพื่อนไหนนะผมที่เข้ามาแหละแล้วมันมีไข่เกิดอย่างนี้นะเพื่อนแสดงว่าอันนี้ครับห้องนี้เนี่ยไม่มีโปรนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนสามารถวิ่งเก็บไข่แบบผมอย่างนี้ได้เลยนะผมมันจะเร็วกว่านั้นเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนนะผมไปเล่นห้องที่มันมีโปรเนี่ยโหผมบอกเลยไข่ตรงพื้นไม่มีเพื่อนเก็บหรอผมจะมีก็อีกทีหนึ่งอ่ะตอนเพื่อนไปตีไข่ยักษ์นั่นเองนั่นเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกอภาพไปไวเลยแล้วกันนั่นเพื่อนตอนที่ผมเก็บไข่นะผมเดี๋ยวตัดใหม่ทีนะผมตอนที่เรานะผมกดเกมของชิ้นนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยก็99ฟองนั่นเพื่อน999ฟองสุดท้ายถึงไหมวะฟองนึงที่ผมไม่เคยเก็บอะเฮ้ยเฮ้ยโอเคสวยไม่ถึงอีกคลิปหาละมีไหมมีฟองบนรั้วนั้นเพื่อนอันนี้ผมน่าจะกระโดดถึงไหมวะไม่น่าถึงนั้นเพื่อนลองหน่อยละกันโอ้ชิบหายไม่นะผมขี้เกียจเติมเลือดนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวถ้าผมเก็บฟองนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมไปตายเลยแล้วกันนะเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่เราฟองสุดท้ายของเรานี่ไงเจอแล้วเพื่อนฟองสุดท้ายนะผมถ้าเสียงผมเอื่อยๆนะก็ต้องขออภัยนะเพื่อนพอดีตอนนี้ตาผมก็จะปิดแล้วด้วยไงโอเคครับผมนี่เลย1,000ฟองนั้นเพื่อนจากนั้นนะผมขออนุญาตกดรีตัวนั้นเพื่อนเลือดจะเต็มหลอดนะครับผมโอเคเอ้าเต็มหลอดจริงอ่ะทำไมมันเกิดเนี้ยไอทิศขออนุญาตวิ่งมุมปลอดภัยเลยแล้วกันนะผมเอาวิ่งเข้าไปข้างในนั้นเพื่อนเรียบร้อยพอถึงตรงนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมนั้นเพื่อนอย่างที่ผมบอกนะผมใครที่เข้ามานะครับอันนี้นะให้เพื่อนทําการกดเข็มเลยเควสของเพื่อนตรงเนี้ยมันจะพอดีเลยนะเพื่อนที่ผมไปกดเข็มมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะเพื่อนทำวันเดียวก็เสร็จนะผมสําหรับเวนี้นะจากนั้นนะผมจะกดเข็มนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพอเนี้ยผมกดรับหมดแล้วไง7อันนั้นเพื่อนกดเข็มได้เลยโอเคชิ้นแรกนั้นเพื่อนแล้วต่อไปนะผมชิ้นที่2ของเรานั้นเพื่อนอ่ะกดเข็มเหมือนเดิมนะเพื่อนกด C นะผมจากนั้นนะผมเลือกตรงนี้เลยอันนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดเข็มจนครบเนี่ยเพื่อนสามารถมากดเข็มให้ครบก่อนนะเพื่อนอ่ะกดเข็มไปได้แล้วผม200อ่ะ150โอเคครับผมจากนั้นผมปุ่มเข็มเขาจะขึ้นมาข้างบนหัวอย่างนี้นั้นเพื่อนก็กดเข็มไปได้เลยนะครับโอเคจากนั้นผมเขาจะดีดมาด้านนี้เพื่อนก็กดรีดีมาด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะผมกดเข็มไปได้เลยโอเคสวยงามครับผม2 ชิ้นฟรีฟรีฟินฟินนั้นเพื่อนอ่ะก็กดรับไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูสักนิดนึงครับผมว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับอ่ะเขาจะอยู่ในส่วนของอักเซสซอรี่นั้นเพื่อนส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนเพื่อนนี่เลยครับผมหน้ากากนะหลังใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนก็แปลกๆหน่อยครับผมใครที่ใส่ตัวเหลี่ยมนะผมว่าน่าจะเฟี้ยวนั้นเพื่อนแต่ผมมาใส่ตัวจิ๋วอ่ะมันก็เลยแปลกๆอย่างนี้ครับผมขออนุญาตดูเลขดูได้ไหมว่าหรือว่าบั๊กเหมือนเดิมอ่ะของผมมันบั๊กเหมือนเดิมนั้นเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูหัวชักกี้ละกันนั้นเพื่อนชักกี้โอ้โหครับผมชักกี้ก็เฟี้ยวเลยนั้นเพื่อนนี่เป็นไงโคตรน่ากลัวนั้นเพื่อนก็เป็นของฟรีง่ายทั้ง2 ชิ้นนั้นเพื่อนซึ่งใครที่พอมีเวลาว่างเนี่ยยังไงก็อย่าลืมไปทํางานนะผมก่อนของมันจะหมดนั่นเองนะเพื่อนสําหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนตอนนี้ไก่ก็เริ่มขันละก็6 โมงเช้าผมเพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นคลิปนี้น่าจะประมาณสัก6 โมงครึ่งแล้วกันนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้ว EP หน้าผมจะพาไปต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ